สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างช้างและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนะที่กำลังรับชมรีวิวจาก storemoreonline.com appleky.com ครับผมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช้างนะครับครับผมเตอร์ครับผมนะครับวันนี้ที่เห็นอยู่ในหน้าจอเนี่ยก็เป็นหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดพี่เตอร์แบรนด์ใหม่ด้วยฮะใช่ครับเป็นแบรนด์ใหม่แล้วก็ต้องบอกว่าคัดมาแล้วในเรื่องของคุณภาพเสียงแน่นอนนะครับผมนี่คือเป็นหูฟังสไตล์บัดเจ็ตก็คือคุณภาพดีแต่ราคาเรียกว่าสบายกระเป๋าครับผมแล้วก็เป็นสไตล์แบบคัสตอมดีไซน์ด้วยใช่นะครับซึ่งกำลังมาแรงมากนะครับที่มาแรงเพราะอะไรหนึ่งมันเท่ดีใส่แล้วมันเท่ดีสองมันเป็นแบบคล้องหูคือใส่เข้าไปแล้วปุ๊บมันไม่เจ็บหูใส่นานๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเหมือนกับมีสายเนี่ยมาซัพพอร์ตในการลังเอาไว้มันไม่ต้องแบบพูดง่ายล่องหูเรามันไม่ต้องรับภาระในการที่จะต้องรับน้ำหนักของหูฟังตลอดเวลาใช่ฮะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือคุณภาพเสียงฮะใช่ตัวนี้นี่ต้องบอกว่า recommend เลยนะใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบเรียกว่าซองไดเวอร์ใช่ครับนะฮะก็ถ้าท่านเห็นในหน้าจอเนี่ยเห็นยี่ห้อแล้วเอ๊ะอาจจะงงว่าเฮ้ยยี่ห้ออะไรใช่ฮะเราก็งงอยู่แป๊บนึงนะครับจริงๆแล้วก็คือชื่อเขาคือ Nice HCK ฮะนะครับก็คือยี่ห้อ Nice นะฮะแล้วก็ HCK ใช่ครับรุ่น Bro นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังที่มีอินเทอร์เฟซแบบ MMCX ก็คือสายสัญญาณของหูฟังสามารถถอดออกใช่ซึ่ง MMCX เนี่ยฮะก็จะเป็นยี่ห้อแบรนด์ดังๆที่ทุกท่านคุ้นเคยอยู่แล้วก็จะหาสายนี่อัปเกรดได้ง่ายใช่นะฮะแบบนี้พูดง่ายว่าถ้าสายขาดนะก็ซื้อสายใหม่มาใช้งานได้ใช่ครับนะครับนะโอเคที่เห็นนี้คือเป็นคอลเลคชันแบบลายเคฟลาสวยมากนะครับครับผมนะครับนะฮะอ่ะทีนี้มาดูกันก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างนะอันนี้ก็คือมันมีแค่รุ่นเดียวนะแต่เอามาหลายตัวเดี๋ยวมันเหงาครับผมนี่ฮะกล่องเขานะครับก็อันบ็อกกันเลยนะครับออกมาปุ๊บนี่ฮะจะเห็นตัวหูฟังนะครับครับผมนะฮะเสร็จแล้วข้างในเนี่ยฮะนี่ผมก็เนี่ยนี่ครับตัวนี้ก็เป็นกล่องเอ็กซ์เซอรี่ที่ให้มานะครับพี่ชาจะมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าถูกใจคนที่ฟังเพลงแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องจุกยางเนี่ยครับผมให้มาเยอะจริงๆเอ็กซ์เซอรี่เรื่องตัวเอียร์ทิปนี่เยอะเหลือเกินนะพี่ชาก็คือที่ตัวไดเวอร์ก่อนนี่ตัวบอดี้ตัวไดเวอร์เขาก่อนนะฮะเขาก็จะมีตัวเอียร์ทิปให้แล้วเป็นไซส์ M นะฮะใช่ครับให้มาก็ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวนี้คือสายใช่ครับแล้วก็ที่บอกไปคือขั้วแบบ MMCX นะฮะ MMCX นี่ฮะนะฮะแล้วก็แจ็คแบบ 3.5 แบบตัว I ให้แบบตรงนะครับผมสายนี่ยาว 1.2 เมตรนะฮะครับผมแล้วก็ตัวนี้นี่เลยฮะมีไมโครโฟนรับโทรศัพท์ได้ใช่ครับนะฮะนะฮะอันนี้ผ่านไปคร่าวๆก่อนฮะสายก็เป็นแบบ PU อย่างดีครับที่ให้มานะครับก็จะมีตัวนี้ที่แปลกไปจากยี่ห้อนี้มาคือเป็นแบบมีที่แบบเมมโมรี่โฟมต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกเป็นจุกที่คนเล่นเยอะใช่ครับเพราะว่ามันนุ่มมากนุ่มแล้วก็มันจะเข้ากับรูหูของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่แต่ตัวนี้ถ้าเราใส่ประจำมันก็จะเหมือนเราเป็นเมมโมรี่เราใส่มันก็จะกระชับเลยใช่นะซึ่งข้อดีของเมมโมรี่คือหมายความว่ามันเก็บเสียงคือพูดง่ายได้ดีมากใช่ครับแล้วก็ซับเสียงแล้วว่าเสียงจากภายนอกนะฮะได้ดีแล้วมิติเสียงที่ออกจากมิโครนี่โอ้โหต้องบอกว่าออกมาเต็มๆสุดๆจริงๆครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้ฮะตัวนี้ก็เป็นสไตล์แฟชั่นหน่อยนะคือเอียร์ทิปครับผมออกสีเหลืองนะแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบสีดำนะฮะก็คือมีไซส์ SML เหมือนกันครับผมแล้วก็ที่สำคัญฮะตัวนี้นะฮะก็จะมีตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะเอียร์ไกด์นะครับอ่ะนี่ฮะเป็นเอียร์ไกด์ก็คือเป็นแบบที่เก็บสายจะใส่ข้างๆใบหูข้างใบหูเพราะตัวนี้เป็นแบบใส่แบบคล้องหลังใบหูใช่นะฮะคือท่านจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับผมแล้วแต่ถ้าใส่มันก็จะพูดง่ายคือสายนี้มันเล็กบางทีอาจจะรั้งดึงอาจจะเจ็บหูหน่อยถ้าใส่ก็จะประคองอาจจะสบายหูขึ้นใช่นะฮะแล้วก็ตัวนี้สำหรับคลิปสำหรับเน็บไมโครโฟนไว้ใกล้ๆปกเสื้อใช่นะฮะนะครับก็แน่นอนอุปกรณ์ที่ให้มามีแค่นี้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการนะว่าถ้าเราจะประกอบ MMCX เข้ากับตัวไดรเวอร์นี้ยังไงนะฮะตัวไดรเวอร์ดูชัดๆนะฮะเขาก็จะสกรีนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์เขาฮะ Nice HCK ตรงนี้นะฮะพี่ช้างครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีอ่านว่า Bro นะฮะจะมีข้างซ้ายข้างขวาไม่มีเขียนบอกนะฮะเนี่ยนี่ก็ Bro เหมือนกัน
นะฮะทีนี้แต่ที่สายเขาจะเขียนบอกข้างซ้ายข้างขวานะฮะอย่างตัวนี้จะมีพิมพ์เป็นตัวนี้ไรท์นะฮะข้างขวาตัวหนึ่งก็คือเล็บข้างซ้ายฮะข้างขวาคือจะมีแบบตัวที่มีหูฟังทีนี้วิธีเราที่ว่าเราจะรู้ว่าเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวานะคือวิธีการคือถ้าสมมติว่าเราผมอยู่ฝั่งพี่ช้างนะฮะหันตัวนี้ให้อ่านออกนะครับแล้วก็ฝั่งตัว B ฝั่งตัว B ฝั่งมันหันไปด้านไหนให้เราอ่านออกแล้วก็ด้านแจ็คอยู่ฝั่งไหนถูกมั้ยฮะอันนี้คืออยู่ฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายของพี่ช้างนะฮะก็เอาด้านซ้ายมาเสียบนะฮะถูกมั้ยฮะคือง่ายจุดสังเกตง่ายครับคุณผู้ชมถ้าฝั่งซ้ายให้เราอ่านออกนะเป็นตัว B นะครับก็คือกดครับผมตัวสายเข้าไปฮะถ้าฝั่งขวานี่ฮะทางฝั่งขวาก็ให้อ่านออกเป็นโบรนะฮะก็เสียบฝั่งตัวโอนะคือนอกจากตัวจุดสังเกตที่พี่เตอร์บอกนะครับผมก็มีจุดสังเกตเพิ่มเติมสังเกตดูครับว่าถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยขั้วสายจะมีตัวซ้ายเนี่ยจะชนตัว B ตัวใหญ่ครับผมถ้าขวาเนี่ยตัวขั้วด้านขวาจะชนตัว O ตัวเล็กแค่นั้นเองครับง่ายๆจำข้างเดียวก็ได้จำข้างเดียวก็ได้นะครับซ้าย B เลยซ้าย B นะครับขวาก็คือตัวO ตัวเล็กครับผมนะครับเนี่ยฮะง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็ขั้วที่บอกไว้ MMS ฮะวิธีถอดสายก็คือจับที่ขั้วแน่นๆถ้าจะถอดนะแล้วก็ค่อยดึงออกมาครับผมยึดที่สายนะใช่ครับที่ขั้วใช่ครับก็ดีเป็นแบบ MMS เลยนะครับถ้าเวลาใส่ก็กดให้สุดนะฮะตัวนี้ก็ไม่แนะนำให้ถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนะมันจะหลวมแล้วก็อาจจะเสียงแบบเสียงรบกวนเวลาขยับสายขยับอะไรเงี้ยใช่นะครับซึ่งสเปคตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันฮะก็คือเป็นแบบ2 diver นะฮะก็คือเป็นแบบ1 DD ก็คือ dynamic diver ขนาด 9.2 ครับผมแล้วก็1 BA คือ balance amateur นะฮะก็เป็นแบบ2 diver ในบอดี้เดียวกันใช่ครับนะฮะก็ความต้านทานอิมพีแดนซ์เขาที่16โอห์มนะพี่ช้าง16โอห์มก็คือความไวเขา108เดซิเบลไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับครับความถี่ตอบสนองคือ20เฮิรตซ์ถึง30กิโลเฮิรตซ์นะครับก็เหลือๆเลยนะคือต้องบอกงี้ครับว่าไอ้เจ้าตัวโบรตัวเนี้ยมันเป็นหูฟังสไตล์คัสตอมแบบที่พีเตอร์พูดครับผมนั่นคือหมายความว่าสเปคข้างในพูดง่ายว่าดีไซน์ข้างในเนี่ยถูกออกแบบมานะครับสำหรับต้องบอกว่าพร้อมเพื่อให้ได้รายละเอียดเสียงใช่ครับแล้วก็บุคลิกเสียงเป็นไงบ้างพี่ช้างตัวนี้คือเป็นหูฟังแนวอินเดียมอนิเตอร์เลยนะครับพูดง่ายว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเอาไปฟังเสียงร้องเสียงดนตรีหรือคนฟังเพลงฮะหรือแม้แต่ไปแกะเพลงเล่นดนตรีนะฮะตัวนี้จะเหมาะเลยใช่ครับคือที่ผมชอบคือเรื่องเบสครับเบสไม่บางนะครับสังเกตดูว่าอินเดียมอนิเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเบสจะไม่เท่าไหร่แต่ตัวนี้เบสimpact แรงปะทะดีมากใช่ครับแล้วก็เสียงร้องเสียงกลางเนี่ยบอกเลยว่าหนาๆเลยใช่เนื้อๆเลยฮะต้องเบิร์นก่อนนะใช่ครับถ้าเบิร์นไปสักประมาณสัก100ชั่วโมงแล้วกันอ่ะ80ถึง100แล้วกันฮะนะฮะจริงๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นคือตอนผมใช้ผมเบิร์นผ่านไปสัก10ชั่วโมงต่อเนื่องเลยฮะใช่มาฟังอีกทีนี่เสียงคนละแบบเลยคนละแบบเลยฮะนะครับนะฮะแล้วยิ่งเปลี่ยนเป็นจุกพวกจุกเมมโมรี่โฟมเข้าไปนี่โอ้โหนี่คือหูฟังที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากในเรื่องของคุณภาพเสียงครับผมนะครับสำหรับคนที่เน้นเรื่องฟังเพลงนะครับตัวนี้เป็นหูฟังที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้อรรถรสการฟังเพลงที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับผมก็ถือว่าเป็นสไตล์บัดเจ็ตที่ให้อุปกรณ์มาเต็มนะฮะแล้วก็คุณภาพนี้ที่กล่าวไปแล้วว่าไม่ผิดหวังแน่นอนใช่เรื่องที่สำคัญอย่างที่พี่เตอร์บอกคืออุปกรณ์นี่โอ้โหจุกยางนี่โอ้โหเยอะแยะหมดเลยนะฮะระดับบัดเจ็ตแค่นี้ให้มาแค่นี้ราคาเท่าไหร่พี่ช้าง990บาท990บาทนะฮะบาทครับราคาหลักร้อยนะบอกเลยนะครับนะครับผมคือต้องบอกว่าคือใช้คำว่าโคตรคุ้มเลยนะครับใช่ครับคุณภาพแอคเซสซอรีที่ให้มานะฮะตัวนี้มีรับประกัน3เดือนครับผมไม่ธรรมดาด้วยจะส่งทั่วประเทศนะครับนะครับอยากจะแวะเข้ามาฟังที่ช็อปเราก็เชิญถ้ามีโอกาสก็สั่งซื้อได้นะครับครับผมเราส่งให้อยู่แล้วนะครับนะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นหูฟังคัสตอมนะครับแบบ2เลเวลที่เราแนะนำจริงๆครับโดยเฉพาะไอ้ตัว FMSX เนี่ยที่ผมสนใจมากเลยถูกต้องนะฮะเพราะว่ามันอัปเกรดสายได้ง่ายใช่ได้ง่ายสายหาซื้อได้ง่ายๆใช่ครับท่านอนาคตท่านจะซื้อสายสเปคดีๆมาใช้กับตัวไดเวอร์ก็ได้นะครับนะฮะก็มีอยู่สีเดียวก็คือสีเคปลาร์นะครับฝากไปด้วยแล้วกันใช่ครับบอกเลยครับทั้งเท่และเสียงดีตัวนี้แนะนำเลยฮะเท่เสียงดีราคาประหยัดใช่ครับแนะนำเลยนะครับครับผมโอเควันนี้แค่นี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ